และในหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งานเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินและในส่วนของความร่วมมือระหว่างองค์กรดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชนวุ้นประเสริฐอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะก็ขอสวัสดีท่านนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทางผู้จัดเป็นครั้งที่หนึ่งนะฮะที่ให้โอกาสผมมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของงานวิจัยนะฮะซึ่งน่าจะเป็นผมคนเดียวในทีมผู้พูดทั้ง4คนนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรจริงๆนะครับส่วนใหญ่ท่านก็จะเป็นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งการสร้างอุปกรณ์นะฮะสำหรับผมจริงๆแล้วก็ในฐานะเป็นลูกค้าของทีเน็ตเหมือนกันนะฮะคือพยายามเอาเซ็นเซอร์ของการทีเน็ตไปใช้ในงานวิจัยของผมนะครับก่อนอื่นก็อยากจะให้เห็นความสำคัญนิดนึงว่าในเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำเนี่ยจริงดร.โอค่ายบอกว่าเซ็นเซอร์วัดความชื้นตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วที่จริงไม่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะที่จริงเราก็การเซ็นเซอร์หลายชนิดมากๆเลยนะฮะแต่เซ็นเซอร์อันแรกที่เราอยากได้คือเซ็นเซอร์วัดความชื้นก่อนนะเพราะมีความสำคัญมากที่สุดนะฮะตอนนี้นะแต่เซ็นเซอร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ pH นะฮะเรื่องแสงนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยซึ่งนะอาจารย์วรพันธ์กำลังดีเวลลอปเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่เราก็รอใช้อยู่นะฮะคราวนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องความสำคัญของเรื่องไอ้เซ็นเซอร์วัดความชื้นเนี่ยแต่ก่อนจะพูดถึงตรงนั้นอยากให้เห็นนะฮะภาพพจน์สักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้เรามีพืชหลายๆตัวนะฮะที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะท่านคงได้ยินนะฮะเรื่องของมันสำปะหลังนะฮะเรื่องของอ้อยข้าวโพดนะฮะโดยเฉพาะมันสำปะหลังและอ้อยเนี่ยเป็นพืช2ตัวที่เราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สำคัญนะฮะพื้นที่ปลูกพืชทั้ง2อย่างเนี่ยนะฮะออกแล้ว10กว่าล้านไร่นะฮะแต่เชื่อไหมว่าผลผลิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะในภาคอีสานคือ2ตัวเนี่ยปลูกอยู่ณปัจจุบันอาศัยน้ำฝนนะฮะแล้วก็ผลผลิตของมันเนี่ยได้ไม่ถึง1ใน3ของศักยภาพที่มันจะได้ผมยกตัวอย่างอย่างอ้อยเนี่ยนะฮะผมจะพูดถึงมันนะฮะอ้อยเกษตรกรปลูกอ้อยอยู่นะฮะผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศเราได้อยู่ประมาณแค่10ตันต่อไร่แต่ถ้าเกิดเราสามารถให้น้ำกับอ้อยได้คุณเชื่อไหมว่าผลผลิตสามารถขึ้นมาเป็น30ตันต่อไร่ได้มันสำปะหลังอีกอันหนึ่งนะฮะตอนนี้มันสำปะหลังนี่เป็นเรื่องเป็นอิชูที่ฮอตแน่นะฮะทางชปส.นะฮะไม่ทราบว่าท่านได้ข่าวไหมว่าเขาให้สินเชื่อทางการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของระบบน้ำในมันสำปะหลังเฉพาะมันสำปะหลังตัวเดียวนะฮะให้เงิน20,000กว่าล้านนะฮะให้สินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรติดตั้งระบบน้ำนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเกษตรกรยังไม่มีความรู้เพียงพอที่จะไปใช้ผมกังวลเรื่องนี้อยู่แต่เรามีงานวิจัยพื้นฐานมาแล้วว่าระบบน้ำหรือการให้น้ำกับมันสำปะหลังเนี่ยท่านจะเห็นรูปตรงนี้นะฮะด้านขวามือเนี่ยเป็นมันสำปะหลังที่ไม่ให้น้ำนะปลูกเวลาใช้น้ำฝนแต่ถ้าเกิดได้ให้น้ำได้เนี่ยมันอยู่ที่รูปซ้ายมือนะฮะผลผลิตด้านขวามือเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ3-4 พันต่อไร่นะฮะแต่ให้น้ำได้เราได้10 กว่าพันต่อไร่แต่คำว่าให้นะได้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนให้แล้วมันได้อย่างนี้หมดนะฮะให้ต้องให้ถูกต้องนะฮะปริมาณน้ำที่ให้ต้องพอดีให้เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะฮะหรือว่าน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะอันนี้จะเป็นแนวคิดของงานวิจัยที่เราเอาเซ็นเซอร์ไปใช้เพื่อให้การให้น้ำนี่มันง่ายขึ้นสำหรับเกษตรกรนะครับเ
คนะอันนี้เป็นงานวิจัยนะฮะในหัวข้อเรื่องของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับการให้น้ำมันสำปะหลังนะครับก็ที่จริงแล้วงานนี้เป็นหัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งแต่วันนี้ท่านติดภารกิจนะฮะท่านเดินไม่กลับมาพูดเองนะครับผมในฐานะผู้ร่วมงานนะฮะก็อยู่ในทีมของงานวิจัยอันนี้นะฮะแล้วก็เรายังมีทีมงานของทางทีมนะฮะเป็นดร.อัมพรนะฮะดร.โอภาสนะฮะแล้วก็คุณชัยเดชนะซึ่งเราคุยกันก่อนหน้านี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับคอนเซ็ปต์ของงานวิจัยเนี่ยก็คืออย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะการให้น้ำเนี่ยถ้าเราให้อย่างถูกต้องเนี่ยเราถึงจะได้ผลผลิตคุ้มค่านะฮะถึงจะใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะซึ่งการให้น้ำเนี่ยถ้าเราไม่มีเซ็นเซอร์หรือเราไม่มีเครื่องมือวัดเนี่ยเราก็มีวิธีการให้น้ำนะซึ่งเราก็มีการคำนวณการให้น้ำเพราะว่าความต้องการน้ำของพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะปัจจัยอันแรกคือขึ้นกับตัวของพืชเองนะพืชแต่ละอย่างใช้น้ำไม่เท่ากันข้อมูลในนี้เราก็มีนะอีกอันนึงการใช้น้ำของพืชมันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมนะเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของแสงแดดนะปัจจัยเหล่านี้มันจะบอกว่าพืชจะใช้น้ำมากหรือน้อยนะแล้วการจะหาข้อมูลเหล่านี้ให้ได้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะส่วนใหญ่เราจะใช้ข้อมูลจากอดีตนะแล้วก็เอาข้อมูลย้อนหลังในแต่ละสภาพพื้นที่ภูมิอากาศเป็นยังไงนะเราต้องคำนวณการให้น้ำแล้วก็มาคิดอีกว่าในอนาคตสภาพภูมิอากาศมันน่าจะเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะเป็นวิธีการให้น้ำของเรานะอีกอย่างนึงเราต้องรู้นะจะให้น้ำแต่ละครั้งเนี่ยจะให้ปริมาณมากน้อยเท่าไหร่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการน้ำของพืชอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับดินว่าดินมันอุ้มน้ำได้เท่าไหร่นะเพราะข้อมูลเหล่านี้เขาก็ต้องไปศึกษาเราต้องไปสำรวจไปตรวจวัดในพื้นที่ปลูกแต่ละพื้นที่นะเพื่อให้ได้มานะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะฮะสุดท้ายข้อมูลจากสภาพภูมิอากาศนะฮะแล้วก็ข้อมูลเรื่องของดินเรื่องของระบบน้ำเราก็นำมาคำนวณนะตารางคำนวณก็เป็นแบบนี้นะฮะยุ่งยากไหมฮะค่อนข้างจะยุ่งยากอาจจะไม่ยุ่งยากสำหรับนักวิชาการแต่ถ้าลองคิดดูถ้าเป็นเกษตรกรนะฮะหรือผู้ประกอบการทางการเกษตรเนี่ยก็ทำอย่างเนี้ยมันคงยุ่งยากนะจะปลูกพืชแต่ละเดือนนะครับแต่ละพื้นที่เราต้องทำอย่างนี้หมดเลยเราถึงจะบอกได้ว่าพืชมันต้องการน้ำเท่าไหร่นะอีกอันนึงเราต้องมาหาข้อมูลของเรื่องน้ำฝนด้วยถ้ามีฝนตกเราก็ไม่ให้นะฮะตกมากเราไม่ให้ตกน้อยเราจะต้องให้อยู่แต่ให้เท่าไหร่แต่ก็ให้จากความต้องการของพืชถักด้วยปริมาณน้ำฝนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้การให้น้ำให้ถูกต้องมันเป็นเรื่องยากนะครับอันนี้คือเราคำนวณนะฮะดินแต่ละชนิดให้น้ำไม่เหมือนกันนะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่ให้น้ำไม่เหมือนกันนะครับแต่วิธีการอันหนึ่งน่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายกว่านะฮะก็คือเราวัดการใช้น้ำของพืชโดยตรงเลยนะฮะถ้าเรามีเครื่องมือไปวัดได้นะฮะเพียงแต่ไปวัดความชื้นในดินนะฮะถ้าพืชใช้น้ำเยอะความชื้นในดินก็จะลดลงนะเครื่องมืออันนี้เราก็มีใช้นะฮะเราก็ไปวัดสมมติว่าเราตั้งไว้ว่าความชื้นสัก 10% เป็นความชื้นที่แห้งละพืชไม่สามารถดูดน้ำได้ละเราก็ไปให้น้ำนะฮะแต่คดีการใช้เครื่องมือวัดความชื้นเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะฮะปัจจุบันมีขายในท้องตลาดนะฮะราคาก็ค่อนข้างแพงนะแต่ปัญหาการใช้เครื่องมือวัดเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะฮะอย่างเช่นเครื่องมือที่ผมเราใช้อยู่ใช้ตัวนี้เป็น10ปีแล้วนะค่อนข้างแม่นยำแต่ถ้าจะไปวัดจริงๆในแปลงมันสำปะหลังเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แปลงเล็กๆนะฮะบางทีเราปลูกพื้นที่ติดต่อกันเป็น10ไร่20ไร่30ไร่นะฮะแล้วเราต้องการข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้วัดริมๆแปลงนะฮะเราต้องการข้อมูลที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ซึ่งบางครั้งมันอาจจะต้องวัดกระจายทั่วทั้งแปลงหรือไปอยู่ตรงกลางแปลงเนี่ยเราสามารถเข้าไปวัดทำได้ยากมากนะพอมันสำปะหลังมันโตแล้วจะไม่มีช่องให้เราเข้าไปเลยนะบางคนเข้าไปแล้วไม่ได้กลับมาเลยได้นะไปเจองูตกตายนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือเครื่องมือวัดที่มันฝังอยู่ในดินได้นะฮะและสามารถส่งข้อมูล
ลับมาให้เราประเมินผลได้นะก็คือเราต้องการเซ็นเซอร์ระบบไร้สายนะครับทีนี้จริงๆดร.โอภาสก็พูดถึงตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปแล้วนะฮะระบบการทำงานและระบบส่งข้อมูลเราก็อาศัยทางทำทีแม็กนะฮะเราขั้นต่อไปที่เราจะอยากได้ก็คือพัฒนาไปถึงการควบคุมระบบการให้น้ำอัตโนมัตินะฮะเซ็นเซอร์ตัวนี้นะจะอ่านความชื้นส่งข้อมูลระบบนะฮะประเมินเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลย้อนกลับไปนะที่ตัวปั๊มหรือตัววาล์วให้เปิดติดน้ำนะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่มหาลัยเราทำอยู่นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของงานสมาร์ทฟาร์มนะครับคราวนี้ก่อนจะนำเซ็นเซอร์มาใช้เนี่ยนะเราก็คิดกันอยู่แล้วนะฮะจะเอาเซ็นเซอร์ที่ไหนมาใช้สำหรับมันสำปะหลังท่านก็รู้อยู่นะมันสำปะหลังเป็นพืชคนจนนะฮะปัจจุบันไม่จนเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีบางรายแล้วมันสำปะหลังก็รวยแต่ส่วนใหญ่ก็ยังจนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการจะเอาเซ็นเซอร์มาใช้โดยตรงกับมันสำปะหลังเนี่ยซึ่งเราต้องไปซื้อจากต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะอาจจะใช้ได้ในพืชที่มีราคาสูงนะครับอย่างเช่นพืชในโรงเรือนต่างๆนะฮะคราวนี้เซ็นเซอร์ที่เราเคยใช้นะฮะจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะเฉพาะตัวเซ็นเซอร์บางตัวอย่างเดียวนะฮะไม่รวมระบบเนี่ยก็เกือบ10,000 บาทนะฮะ1 ตัวนะฮะแต่เซ็นเซอร์ที่มีราคาถูกก็มีเราก็เคยนำมาใช้เหมือนกันราคา 2-3,000 บาทนะฮะแต่มันใช้แล้วมันใช้ไม่ได้นะฮะใช้แล้ววัดไม่ตรงนะใช้ไปแล้วไม่กี่เดือนมันก็พังนะก็เลยเราอยากได้เซ็นเซอร์นะฮะที่ผลิตได้ภายในประเทศของเราเองนะฮะแล้วก็มีโจทย์ให้ทางชินิกบอกว่าน่าจะเป็นเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพใช้ได้นะสามารถนำไปใช้ได้กับที่เศรษฐกิจทั่วไปโดยมีราคาที่สามารถเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการสามารถซื้อหรือนำไปใช้ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของโครงการวิจัยอันนี้นะเราจะเอาเซ็นเซอร์ที่ผลิตได้มีไทยมาเองมีทางชิมแต่ก่อนจะนำมาใช้เราก็คงต้องมีการทดสอบถึงประสิทธิภาพนะครับนอกจากทดสอบประสิทธิภาพว่ามันใช้ได้แล้วจริงๆเนี่ยเราอยากรู้ด้วยว่าปรับใช้กับพืชต่างๆมาใช้ยังไงนะฮะก็คือแต่ละอย่างเนี่ยการนำเซ็นเซอร์ไปใช้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็เอาเซ็นเซอร์ไปปรับแล้วบอกว่ามันอ่านความชื้นได้ขนาดนี้แล้วมันก็ใช้ได้นะฮะเราคงต้องรู้ว่าเราจะใช้ปรับใช้ยังไงอย่างเช่นในพืชแต่ละพืชเนี่ยมันไม่น่าจะปรับไว้ในที่เดียวกันในดินแต่ละชนิดนะฮะมันก็อ่านค่าได้ไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเราจึงทำงานวิจัยทดสอบทั้งประสิทธิภาพและก็ในเรื่องของการประยุกต์ใช้ก่อนอื่นเราทดสอบประสิทธิภาพซึ่งที่จริงก็ทางดร.โอภาสนะฮะซึ่งนำเซ็นเซอร์เข้าไปตั้งที่มอสุระนะฮะก็มีการคาลิเบรตเซ็นเซอร์ว่าท่านได้ทำในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่นะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่นะฮะอาจารย์โอภาสมีไอการ์ดของคาลิเบรชันเคอร์ออกมานะฮะแต่เราก็ก่อนนำมาใช้เราก็ทำเพราะว่าดินก็อาจจะต่างสภาพแวดล้อมก็อาจจะต่างนะฮะเราก็เลยทดสอบในสภาพที่เป็นโรงเรียนนะฮะเป็นรูปเดียวกันนะที่ทางดร.โอภาสให้ดูนะฮะการมาทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยก็คือเราเอาเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยนะฮะมาติดตั้งในตำแหน่งต่างๆนะฮะแล้วก็มีการให้น้ำไม่ให้น้ำบ้างให้น้ำต่างกันบ้างนะฮะหลายๆวิธีการขณะที่เราติดตั้งเซ็นเซอร์ในตำแหน่งนั้นนะฮะเราก็มีวิธีการตรวจสอบความชื้นที่เป็นมาตรฐานความชื้นที่เป็นมาตรฐานนี่มันก็มีหลายวิธีนะฮะวิธีง่ายที่สุดก็คือเอาดินเนี่ยแหละนะมาวัดความชื้นโดยตรงนะมาชั่งนะครับแล้วก็ไปกดไล่น้ำออกไปเราก็จะรู้ปริมาณความชื้นในดินอันนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่ทุกคนใช้ทั่วไปนะฮะแต่การทำนะจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงใช้เวลาเราก็เลยมีเครื่องมือต่างๆที่เป็นมาตรฐานเนี่ยลองมาเปรียบเทียบดูด้วยนะฮะอย่างเช่นเทนซิมิเตอร์หรือเป็นพวก TDR Pro นะฮะซึ่งเราใช้อยู่แล้วนะฮะก็เป็นเซ็นเซอร์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะที่มีการเปรียบเทียบนะฮะระหว่างวิธีการมาตรฐานกับเซ็นเซอร์ของทางชิมิกนะฮะอันนี้เป็นสภาพทดสอบในสภาพที่เราควบคุมได้ง่ายๆนะฮะหรือทดสอบในสถานการณ์นะฮะเราจะเห็นนะเรามองอยู่ตัวเลขอยู่2 ตัวเลขนะฮะ
ตัวแรกที่ผมบ่งเนี่ยตัวแรกค่า 0.981 เนี่ยเป็นค่าสโลปของค่าความสัมพันธ์ตัวนี้เรามองตัวเลขตรงนี้คือเราอยากได้ตัวเลขที่1ค่าใกล้กับ1นะคําว่าค่าใกล้กับ1ก็หมายความว่านะค่าเฉลี่ยของตัวเซ็นเซอร์กับค่ามาตรฐานเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะค่าเฉลี่ยอีกตัวนึงที่เราดูคือค่า R square ตัวเนี้ยเราก็อยากได้ค่าสูงนะฮะใกล้หนึ่งเหมือนกันถ้าค่าตัวนี้มันใกล้กันหนึ่งแสดงว่ามันมีความแม่นยำในการอ่านนะฮะทุกครั้งที่อ่านเนี่ยมันตัวเลขมันไม่กระจายนะฮะตัวจุดต่างๆมันไม่กระจายนะฮะถ้าตัวเลขสองตัวยิ่งสูงเราก็ถือว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มีประสิทธิภาพนะฮะนี่จากการทดสอบเซ็นเซอร์นะฮะในหลายเราใช้จำนวนเซ็นเซอร์หลายๆตัวแล้วก็ตั้งในหลายๆตำแหน่งและก็ตรวจว่าระยะเวลาต่างๆเราถึงได้ข้อมูลนี้ถามว่าเราพอใจกับตัวเลขตรงนี้ไหมผมถือว่าค่อนข้างดีนะฮะอันนี้เป็นการทดสอบในสภาพโรงเรียนแล้วก็อยู่ในกระดาษนะนอกจากทำในสภาพที่เราควบคุมได้แล้วเราก็ควรจะทำในสภาพจริงด้วยนะฮะก็คือทำในแปลงใหญ่ๆนะฮะมีการทดสอบเหมือนเดิมนะฮะปรับเซ็นเซอร์แล้วก็ใช้วิธีการมาตรฐานตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลนะฮะค่า2ตัวเห็นไหมฮะมันต่างกันตะกี้นะฮะตัวแรกเราได้ประมาณ 0.9 แต่พอไปทดสอบในสภาพแปลงจริงๆมันลดลงมาเหลือ 0.6 นะฮะตัว R square เหมือนกันเป็น 0.7 กว่าตัว 0.8 มันเหลือ 0.6 กว่านะฮะมันบอกอะไรฮะคำถามของผมคือคิดว่าอย่างไรทำไมความสัมพันธ์มันไม่ดีเหมือนสภาพที่เราควบคุมได้แสดงว่าในแปลงกับในกระถางนี่มันต้องมีอะไรต่างกันนะฮะแต่มันอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นปัญหาที่เซ็นเซอร์แต่มันเป็นปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับเราก็เลยมาลองแบ่งชั้นของอินดูนะฮะหาความสัมพันธ์ในแต่ละชั้นนะฮะเรามีเซ็นเซอร์ที่ปรับที่10เซน15เซน30เซนและ40เซนนะฮะอันนี้อาจารย์ทุกคนในวงการก็ลองเอาตัวเลขมาเล่นดูนะฮะปรากฏว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปนะฮะจะเห็นว่าถ้าเกิดเราทำเฉพาะ10เซนเนี่ยหาความสัมพันธ์ระหว่างเซ็นเซอร์กับวิธีการมาตรฐานมันได้ค่าความสัมพันธ์ที่ต่ำมากนะฮะพอลึกลงไปโดยเฉพาะลึกที่30กับ40เซนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์สูงขึ้นนะฮะก็เลยไปตรวจสอบดูว่าปัญหามันคืออะไรมันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของอินนะฮะในสภาพการปลูกมันสำปะหลังจริงๆมันมีการไถพรวนพื้นที่นะฮะดินข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างหลวมนะฮะและอีกอันนึงนะฮะที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะมันสำปะหลังก็คือมันสำปะหลังมันไม่ใช่มีตะราจริงๆมันมีหัวแล้วหัวมันก็อยู่ตึ้งมันเลยทำให้ดินข้างบนเนี่ยค่อนข้างหลวมดังการติดตั้งเซ็นเซอร์ลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่สัมผัสกับดินโดยตรงฉะนั้นเราไปหาความสัมพันธ์ระหว่างเซ็นเซอร์กับวิธีการมาตรฐานมันก็เลยได้ความสัมพันธ์ที่ต่ำลงไปอันนี้ก็เป็นปัญหาทางด้านที่อีกอันนึงที่เราเอาเซ็นเซอร์นะฮะไปใช้ในสภาพของแปลงจริงๆนะครับและอีกอันนึงนะฮะผมเคยอ่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทความต่างๆในวารสารเพื่อการเกษตรนะฮะเขาบอกว่าถ้ามีเซ็นเซอร์ตัวเดียวเนี่ยมาใช้นะฮะเราก็จะรู้แล้วว่าต้องให้น้ำยังไงนะฮะผมอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันทำไมการเกษตรเนี่ยมองง่ายอย่างนั้นนะฮะคุยกับดร.อัมพรมันเสื่อมภาพไปหมดผมพลาดบ่อยๆนะฮะที่อยากให้ท่านมองว่าการเกษตรเนี่ยใครๆก็ไปทำโดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรามีเซ็นเซอร์หนึ่งตัวแล้วไปวัดแล้วให้น้ำได้เนี่ยผมว่าเราก็ไม่ต้องเรียนเกษตรนะผมเรียนเกษตรมาตั้ง10กว่าปีนะฮะกว่าจะรู้เรื่องบางเรื่องนะฮะถึงจะเอาเซ็นเซอร์ไปใช้ประโยชน์ได้นะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วกันเนี่ยท่านรู้ไหมว่ามันสำปะหลังมันมีระบบรากเป็นยังไงนะจากรูป3รูปตรงเนี้ยนะฮะซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับเซ็นเซอร์มากๆนะฮะเราจะเซ็นเซอร์ไปวัดตรงไหนฮะถ้ารากมันไม่เหมือนกันถ้ารากมันเป็นระบบลึกๆเราอาจจะต้องวางเซ็นเซอร์ลึกลงไปถูกมั้ยฮะแต่ถ้ารากมันกระจายเราก็อาจจะต้องวางเซ็นเซอร์ตึ้งๆแต่ให้มันห่างต้นนะอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งนะที่ผมยก
ว่าไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเรามีเครื่องมือเราก็ไปใช้กับการเกษตรได้นะฮะมันต้องมีการศึกษาก่อนนะฮะว่าจะใช้ยังไงนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราศึกษามาแล้วว่าระบบรากของมันสัมปทานเป็นยังไงนะฮะก็จะได้ข้อมูลว่ารากเป็นยังไงนะฮะเราต้องมีขุดมันนะฮะไม่ใช่ขุดต้นเดียวนะฮะขุดเป็นร้อยๆต้นไม่ได้ขุดลึกลงไปแค่ห้าเซนสิบเซนต้องขุดลึกลงไปถึงหนึ่งเมตรนะเพื่อจะบอกได้ว่ารูปทรงของมันสัมปทานเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปขุดเฉพาะมันสัมปทานที่ตรงไหนก็ได้นะเพราะมันสัมปทานระบบรากของมันเนี่ยการให้น้ำต่างกันการให้ปุ๋ยต่างกันระบบรากมันก็ต่างกันด้วยข้อมูลตรงนี้เราต้องศึกษาดูนะฮะมันมีทำงานวิจัยที่มีมาตั้งเป็น 4-5 ปีเราถึงจะสรุปได้ว่ารากระบบรากของมันสัมปทานเป็นยังไงนะฮะนี่ผมยกตัวอย่างนะฮะขุดออกมาแล้วก็ต้องเอามาล้างตัดเป็นท่อนๆเนี่ยฮะขุดลงไป1เมตรเนี่ยนะฮะตัดเป็นท่อนๆทีละ10เซนเอาแต่ละ10เซนมาล้างให้เหลือรากบนตะแกรงนี่เฉยเอารากบนตะแกรงมาสแกนด้วยเครื่องสแกนนะฮะแล้วก็เอาโปรแกรมอ่านว่ามันมีรากขนาดไหนนะฮะเราถึงจะได้รูปอย่างนี้ออกมานะฮะขุดลงไป1เมตรที่กลางต้นเห็นไหมฮะมันมีความลึกของรากบางรากลงไปถึง1เมตรนะฮะแต่ขุดห่างไป15เซนไม่มีละ1เมตรไม่มีรากไป30เซนนี่ไม่มีนะฮะรูปทรงของรากก็คือมันอยู่ไม่ลึกเกิน30เซนลึกเกินกว่า30เซนมันมีอีกเส้นอีกนะฮะผมทำแบบจำลองมาน่าจะเป็นแบบเนี้ยลักษณะนะฮะส่วนใหญ่รากก็คือกระจายไปด้านข้างลึกไม่เกิน30เซนนะฮะที่ลึกลงไป30เซนก็มีตรงกลางต้นนั่นเองนะฮะคราวนี้เราจะฝังเซ็นเซอร์ยังไงเรามีระบบรากนี้เราถึงจะรู้ถูกไหมฮะเราก็ควรไม่ควรฝังเซ็นเซอร์ลึกเกินไปเพราะลึกเกินไปไม่มีรากมันก็ไม่ดูดน้ำนะจึงเป็นที่มาของการติดตั้งตำแหน่งเซ็นเซอร์นะฮะเราก็เลยเลือกใช้เซ็นเซอร์ที่ระดับความลึกไม่เกิน40เซนนะฮะติดห่างกับต้นมัน10เซน30เซนแล้วก็ทดสอบนะไม่ใช่ว่าเราได้ระบบรากมาแล้วเราไปติดตั้งเซ็นเซอร์แล้วก็บอกว่าใช้ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกเราก็ต้องทดสอบอีกนะฮะว่าไปติดตั้งระบบอย่างนี้แล้วมันใช้ได้ผลดีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลอันหนึ่งนะครับผมได้ข้อมูลจากอาจารย์ทิติพรมานะของปีที่ผ่านมานะฮะถึงเซ็นเซอร์จะเรายังคิดว่าเซ็นเซอร์อาจจะต้องพัฒนาและการติดตั้งก็ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆว่าเอาเซ็นเซอร์มาติดตั้งเปรียบเทียบกับวิธีการให้น้ำและก็ไม่ให้น้ำนะฮะอันบนสุดก็คือไม่ให้น้ำนะฮะจะเห็นว่าผลผลิตของมันสำหรับยังได้ต่ำนะฮะขนาดในสภาพมหาลัยเราก็ได้ประมาณตันนะเราให้น้ำตามวิธีมาตรฐานที่เราเคยทำอยู่ก็ได้ประมาณ11ตันนะเราให้ตามเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งแบบต่างๆเราจะเห็นว่าจะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะใกล้เคียงกันมากก็แสดงว่าเซ็นเซอร์มันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการให้น้ำได้นะฮะความสัมพันธ์ยังไม่สูงมากนักนะฮะอันนี้เราก็วิเคราะห์กันว่ามันสัมพันธ์อาจจะเป็นพืชอันหนึ่งที่ไม่ค่อยคือเราให้น้ำผิดพลาดบ้างหรือถูกบ้างการตอบสนองของมันอาจจะไม่มีเยอะเหมือนพืชอื่นๆนะฮะแต่พืชบางอย่างเนี่ยเราให้น้ำผิดพลาดไปนิดเดียวอาจจะมีผลเสียมากกว่านี้นะครับอีกอันนึงที่เราอยากจะให้เห็นก็คือปริมาณน้ำที่ใช้นะนอกจากผลผลิตที่ได้แล้วเราอยากประหยัดน้ำด้วยนะแต่เราพบว่าการติดตั้งเซ็นเซอร์กับการคำนวณวิธีการให้น้ำเนี่ยมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็การติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ตำแหน่งลึกแต่ตื้นก็ใช้น้ำต่างกันนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลแต่เบื้องต้นนะฮะจริงๆเรายังคิดว่ามีข้อบกพร่องในงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เราต้องพัฒนาต่อนะครับก็งานวิจัยอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะฮะสปทช.นะฮะปช.แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยที่ดูนิวซีแลนด์นะฮะก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมอยากนำเสนอนะในขณะนี้นะครับขอบคุณมากขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชนวุ้นประเสริฐอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ